วันนี้ตอนประมาณเกือบเที่ยงก็มีการทำกิจกรรมเกิดขึ้นแถวๆอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับโดยกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ากาดปลดแอกแล้วก็มีประชาชนจำนวนหนึ่งนะครับที่แต่งกายด้วยชุดสีดำเดินทางไปรวมตัวกันอยู่ที่บริเวณเกาะพญาไทแถวๆอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิโดยก่อนหน้านี้มีการนัดหมายผ่านทางโซเชียลมีเดียว่าจะทำกิจกรรมเขียนป้ายผ้าความยาวของป้ายผ้า112เมตรเพื่อผลักดันในการยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา112นะครับก็มีประชาชนเนี่ยทยอยมาเข้าร่วมต่อมาประมาณเที่ยงเศษเยาวชนได้นำป้ายผ้าซึ่งมีข้อความต่างๆนะครับมากางบนพื้นของลานเกาะพญาไทมีหลายข้อความนะครับอาทิ112กับความทุเรศของรัฐบาลหรือคำว่าเงินเยียวยาที่ควรได้ทุกคนแต่กลับต้องมาแย่งกันนะครับหรือข้อความบอกว่ารัฐบาลนำเข้าโควิดอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อมาประมาณเที่ยง15นาทีตำรวจกว่า10นายเข้าพื้นที่ประกาศจับกลุ่มผู้ร่วมกิจกรรมจากนั้นก็มีการประกาศนะครับบอกว่าให้สื่อเนี่ยออกจากพื้นที่แล้วก็มีการเอ่ยชื่อกลุ่ม Vivo ด้วยโดยบอกว่าไม่เห็นแก่ชาติบ้านเมืองจัดกิจกรรมทั้งที่มีการแพร่ระบาดของโควิดแล้วก็มีการเข้าควบคุมตัวเยาวชนรวมถึงประชาชนที่เข้าทำกิจกรรมทันทีนี่นะครับตอนที่ตำรวจเข้าไปควบคุมนะครับซึ่งก็มีการขัดขืนนะครับแล้วก็มีการตะโกนตำหนิต่อว่าการกระทำของตำรวจบอกว่าตำรวจเนี่ยทำร้ายประชาชนทั้งที่กินเงินภาษีประชาชนนี่นะฮะต่อมาประมาณเที่ยงครึ่งทางผู้กำกับสน.พญาไทโดยพันตำรวจเอกบวรภพสุนทรเรขาได้มีการประกาศบอกว่าให้เวลา5นาทีทั้งประชาชนและสื่อมวลชนออกจากพื้นที่ให้หมดต่อมาเจ้าหน้าที่ได้เข้าเก็บป้ายข้อความต่างๆและมีการจับกลุ่มทำให้เกิดเหตุชุลมุนวุ่นวายอีกเอาเดี๋ยวดูช่วงนี้หน่อยครับขอชี้แจงให้สื่อมวลชนทราบนะครับว่าการทำกิจกรรมแบบนี้มีความเสี่ยงต่อนะครับโรคระบาดโควิดไม่สมควรที่จะมารวมตัวหรือทำกิจกรรมใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่แหละครับก็ทางตำรวจก็ได้มีการประกาศให้ยุติกิจกรรมแล้วก็ประกาศให้แยกย้ายไม่ให้การจัดกิจกรรมดำเนินต่อนี่นะครับสุดท้ายก็สามารถที่จะเข้าควบคุมพื้นที่เอาไว้ได้ไม่ได้มีเหตุรุนแรงอะไรนะคะ